สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเทรดมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาที่เวทีมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีครับหรือว่าเวทีมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับคู่เปิดหัวของรายการวันนี้ก็ถือว่าจบไวครับผมจบเพียงในยกที่3เท่านั้นนะครับก็เป็นทางด้านรางปืนยูฟ่าบูมเล็กเซียนะครับเป็นฝ่ายพ่ายน็อกให้กับทางดูเอ็นผู้กองโอ่งตอมอนะครับก็ขึ้นมาในทางด้านเจ้ารางปืนนี่เป็นต่อนะครับเป็นต่อ 5-4 ต่อยไปต่อยมาราคาไหลประมาณ 3-1 นะต่อ 5-2 ต่อ3รองนะแต่แล้วก็ยก3มานี่โอ้โหถือได้ว่าเจ้าดูเอ็นนี่โอ้โหได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยถือว่าอัดเข่าฟันศอกอัดเข่าจนเจ้ารางปืนนี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ติดนะฮะก็ทำให้กรรมการนี่นับ8ก่อนนะนับ8ก่อนในครั้งแรกแล้วก็ให้ชกต่อแล้วก็ไม่ไหวครับกรรมการก็โบกมือนะครับก็เป็นฝ่ายต่อติดตายเจอมวยก็ครับนอก็ให้กำลังใจน้องเขาหน้านี่ก็ถือว่าคู่แรกดีค่อนข้างที่จะจบไวนิดนึงก็ขึ้นมานี่รางปืนนี่เป็นต่อประมาณไหลประมาณ5-2นะประมาณ 3-1 มีนะฮะสุดท้ายแล้วก็โอ้โหนี่โดนอัดเข่าชุดนั้นนี่ต้องบอกก่อนเลยว่านี่โอ้โหอยู่ไม่ติดเลยฮะสำหรับเจ้ารางปืนครับถือว่าไฟนี้ก็พลาดท่านะครับก็ไฟที่แล้วมาก็ชนะมานะก็ไฟนี้ก็พลาดท่าไปนะครับสำหรับเจ้ารางปืนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับน้องชายรางปืนเป็นไงบ้างน้องวันนี้ไปโดนอะไรน้องวันนี้ไปจุกไปโดนเข่าเนาะชุดใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวน้องไอ้นี่เพื่อนเขามาขอโทษแล้วโอเคก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับล้างปืนจริงๆแล้ววันนี้เราวางแผนวางเกมจากค่ายมาว่าไงน้องชายวันนี้ต่อยมาเตะขาไปเรื่อยครับต่อยมาเตะขาไปเรื่อยๆนะแต่ก็มาพลาดโดนท้องก่อนนะโดนแทงโอ้โหถือว่าพี่เป็นไงบ้างน้องเขาไอ้คู่ชกเราเป็นไงบ้างวันนี้ก็มาดีครับมาดีเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าทำให้สำเร็จแล้วเนาะอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษ FC นะครับแล้วก็ค่ายมวยพ่อเสียที่ท้ายที่สุดก่อนครับโอเคสวัสดีครับอาจารย์วันนี้รางปืนเขาเป็นไงบ้างผิดพลาดตรงไหนยังไงบ้างอาจารย์ก็อาจจะชกกลางวันครับอาจจะยังไม่อาจจะบุ๋มหายใจยังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็เร่งๆไปแล้วก็มีอาจจะลูกประสบการณ์ด้วยครับก็ยังกระดูกยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณกันไปเรื่อยๆครับผมก็ขอโทษด้วยครับที่ทำให้การจับไม่ดีผิดพลาดครับครับขอบคุณมากอาจารย์นี่ก็เป็นหลังเกมนะหลังเกมของทางด้านเจ้ารางปืนนะก็ถือว่าอาจารย์บอกว่าเรื่องประสบการณ์นะต้องไปติวเข้มกันใหม่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะต่อยกลางวันด้วยนะครับสำหรับไฟนี้ก็พูดง่ายว่าต่อยเที่ยงอ่ะเนาะฮะก็เจ้าต้องพักยาวๆไม่สู้นะครับก็ถือว่าคู่แรกคู่เปิดหัวที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะฮะศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์ก็คู่เปิดหัวก็ขึ้นมาก็พลิกเลยนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอเจ้าดูเอ็นนะฮะดูเอ็นผู้กองโอ่งตอมอนะขึ้นไปรับอัดฉีดแต่ไม่แน่ใจว่าอัดฉีดประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็รอก่อนนะครับอาวุธไม่แพ้ใจก็ให้กำลังใจกันนะครับก็อาจจะเป็นเพราะช่วงแรกๆเจ้ารางปืนก็อาจจะค่อนข้างที่จะเร่งแล้วก็น้องเขาบอกว่าก็วางแผนวางเกมมาวันนี้ก็มาเตะขานะฮะต่อยหมัดตีขาแต่ว่าก็ไปพลาดช่วงนั้นก็เป็นชุดใหญ่เลยทำให้จุกนะฮะไปโดนเขาก่อนทำให้จุกนะครับเจ้าขออนุญาตนะต่อติดตายครับใช่ครับก็
ก็บนล็อกนี่ช่วง2ยกนี่ก็มีแต่คนต่อนะครับ52 52นะฮะมีแต่คนต่อนะครับบนล็อกปืนไปพักนะครับแล้วก็รอเจ้าดูเอ็นไปรับมาฉีดอยู่นะฮะน่าจะยังไม่เข้ามานะฮะอาวุธไม่แพ้แพ้ใจใจไม่สู้ต้องพักยาวๆเลยไปโดนแทงเข่าฟันศอกชุดนั้นนี่โหเป็นผมเป็นเอดมินเอดมินก็ไม่อยู่แล้วฮะชุดนั้นนี่ถอดใจเลยโหมันมาดีเหลือเกินนะสำหรับเจ้าดูเอ็นนะอาวุธจริงอาวุธสู้เงินไม่ได้แต่กระแสอ๋อคุณอนุมานบอกว่าจริงๆอาวุธสู้เงินไม่ได้แต่กระแสนะกระแสตัวเงินก็เล่นลังปืนทำไมเจ้าดูเอ็นขึ้นไปรับฉีดนานยังมาแล้ว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 มาเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์เจ้าดูเอ็นหน่อยโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าเอาฝากไว้ก่อนไหมได้ฉีดเท่าไหร่น้องชาย50,000ไปเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์หน่อยตรงนู้นไปโอ้ยนี่พี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านนี่ชื่นชอบเป็นการใหญ่เลยนะสำหรับเจ้าดูเอ็นผู้กององค์ตม.ใช่ไหมสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับโอ้โหนี่เมื่อกี้ขึ้นไปรับอาชีพค่อนข้างนานเลยได้เท่าไหร่น้องชายได้50,000จากใครจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้ก็พูดง่ายว่าเซียนมวยบนล็อกอะนะครับเป็นไงเกมการชกวันนี้เราก็ทีแรกก็มาโดนเตะขาก็เจ็บครับเจ็บช่วงยกไหนตั้งแต่ยกแรกตั้งแต่ยกแรกเลยโดนเตะเจ็บครับวันนี้ครูชกเขาก็ตั้งใจมาแล้วว่าเขามาเตะขาต่อยหมัดอยู่แล้วต่อยหมัดเตะขาอยู่แล้วนะแต่เราก็ทนได้มียามาก็ทิ้งขาก็เดินก็มียามาก็สู้เลยครับเป็นไงสำหรับไฟนี้ถือว่าพอใจไหมพอใจครับแล้วก็จะทำให้มันดีกว่านี้โดยปกติวันนี้เราวางแผนวางเกมจากค่ายมาว่ายังไงเนาะก็จะตั้งขวางหน้าแทงเตะก็พูดง่ายๆว่ากล่าวว่ามาเล่นยก3อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ทำได้ทำสำเร็จเลยไปเราไปได้ลูกไหนวันนี้เราไปได้ลูกไหนก่อนลูกจับเข่าเสียบซ้ายครับขวางหน้าขวางหน้าแล้วก็แทงซ้ายรู้เลยว่าเขามีอาการรู้เลยครับแล้วก็ฟันศอกต่อฟันศอกแล้วก็ได้นับครับโอ้โหถือว่าสุดๆเลยชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยตอนนี้มาชนะมาแค่2ไฟ2ไฟเรามาต่อยกรุงเทพกี่ครั้งแล้วน้องก็3-4ครั้งครับ3-4ครั้งแล้วเนาะครับถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จเลยครับอ่ะอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็อยากขอบคุณคนที่ให้กำลังใจผมอยากขอบคุณพี่หยกครับแล้วก็เฮียแจ็คแล้วก็ลุงเล็กครับอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามเราหน่อยก็ดังแล้วฝากติดตามชื่อดูเอ็นด้วยนะครับก็จะทำผลงานให้ดีกว่านี้ครับฝากติดตามด้วยครับโอเคขอบคุณมากแม็ปน้องชายก็
แสดงความยินดีด้วยครับก็เจ้าดูเวนนี้ก็ถือว่าพลิกเลยนะวันนี้ก็ขึ้นมานี่เป็นรองประมาณ5-2-3-1สุดท้ายแล้วก็ทุบเจ้ารางปืนน็อกเลยนะโอ้โหแทงเข่าฟันศอกดอกนั้นนี่เห็นแล้วแบบว่าสะดุ้งแทนเลยนะอ่ะเดี๋ยวจบจากคู่ที่2เดี๋ยวเอ็ดวินจะติดตามบรรยากาศ